กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสันมุดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพรพันธ์เอสเลอร์อายุ49ปีค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมสวนป่านาบุญ6ต่างประเทศขณะนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้จะขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเรื่องความกังวลหวั่นไหวค่ะเหตุการณ์มีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะเวลาที่เมืองไทยก็ประมาณ4ทุ่มนะคะก็ที่เยอรมันก็4โมงเย็นค่ะก็ได้คุยโทรศัพท์กับพี่สาวนะคะตอนแรกโทรหาแม่นะคะที่เมืองไทยแต่แม่ไม่รับสายก็เลยโทรเข้ามือถือพี่สาวก็เลยเล่าให้ฟังว่าแม่เพิ่งล้มนะคะล้มหัวขมำลงพื้นเลยแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับแม่จะเบลอค่ะคือสติเหมือนไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้คำที่พี่สาวพูดมันทำให้พรนะคะเห็นอาการในใจนะคะมันเกิดความกังวลเลยค่ะว่าเอ๊ะแม่เราจะตายหรือเปล่านะคะมันถามนะคะกิเลสมันขึ้นมาตัวนึงบอกว่าให้แม่เราจะตายหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเนี้ยแม่ที่แม่ท่านจะล้มบ่อยมากนะคะล้มแบบได้ย่างได้อะไรกัน 3-4 ครั้งแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก็ล้มอีกทีนี้พี่สาวก็เลยพูดขึ้นมาคำหนึ่งอีกนะคะเสริมกิเลสเราที่มันมีความกังวลอยู่แล้วนะคะว่าไอ้พรเราเอาแม่ไปโรงพยาบาลดีไหมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ใจพอมันก็เลยนิ่งนะคะจากที่ความกลัวตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันหวั่นไหวมากคือสติมันไปกับกิเลสหมดเลยค่ะกิเลสพาไปเฮ้ยมันพาคิดไปเลยแม่จะตายนะแม่ล้มเนี่ยแม่คงไม่รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือแม่แบบตาเบลอพี่สาวก็บอกว่าแม่เบลอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พรก็เลยเห็นนะคะก็พอสติมันนิ่งมันก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเรากลัวอะไรนะคะมันก็เลยไปถามกลับเข้ามาถามตัวเองนะคะกลัวอะไรทำไมเราไม่นิ่งอะค่ะทำไมสติเราไม่นิ่งพอนึกลึกลงไปลึกๆมันก็เลยกลัวแม่จะตายอะค่ะแล้วก็เลยพูดกับกิเลสว่าอ๋อพรกลัวแม่ตายใช่ไหมโอเครู้แล้วก็คือกลัวตายทีนี้มันก็เลยเกิดความฮึดสู้ขึ้นมาค่ะคือก็เลยพูดขึ้นมาว่าแม่ไปโรงพยาบาลไหมแม่ก็ไม่พูดก็เลยพูดกับพี่สาวว่าแม่พี่สาวคิดว่าควรจะพาแม่ไปโรงพยาบาลไหมตอนนั้นพี่สาวก็เริ่มสับสนนะคะทีนี้พรก็เลยบอกแม่ไปว่าพี่สาวเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆแม่นะเดี๋ยวพรจะคุยกับแม่นะคะก็เลยบอกแม่เลยค่ะแม่ได้ยินพรไหมนะคะแม่ก็บอกอืมแม่ก็เปิดเหมือนกับว่าคนเบื่อค่ะก็พูดแค่ว่าอืมก็บอกแม่กลัวอะไรไหมแม่ก็ไม่พูดแม่ไม่ต้องกลัวนะที่สุดแล้วน่ะทุกคนก็ต้องตายแม่ไม่ต้องกลัวตายแม่ก็เคยบอกพรใช่ไหมแม่ไม่กลัวตายแม่ก็นิ่งไปนะคะแม่ห่วงอะไรแม่บอกพี่สาวเลยนะแต่พรเนี่ยพรคงไปงานศพแม่ไม่ได้ถ้าแม่ตายเนี่ยก็คือเราได้ล่ำลากันแล้วนะแม่เนาะเราเพิ่งเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ได้ลากันแล้วแม่ก็อืมนะทีนี้พรก็หันไปพูดกับพี่สาวนะคะซึ่งพี่สาวกับแม่นี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมของแม่พี่สาวก็ถ้ามีอะไรก็คุยกับแม่เลยนะก็สั่งเสียกันเลยพ่อไม่แน่แม่อาจจะตายหรือพี่สาวตายหรือพรอาจจะตายเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะแม่พี่สาวอะไรเงี้ยเราก็ลาความก็ลาเลยนะคะลาในโทรศัพท์พอลาโทรศัพท์เสร็จความก็เลยบอกว่าก็เลยบอกพี่สาวนะคะทีนี้พอเรากลับมาดูใจเราคิดว่าใจเรามันนิ่งแล้วค่ะคือมันพร้อมแล้วมันไม่กลัวแล้วค่ะความที่กังวลหวั่นไหวมันก็หายไปเราสู้กับกิเลสตัวกังวลได้แล้วนะคะเราก็เห็นว่าสภาพของพี่สาวเราก็ดีขึ้นพี่สาวก็บอกเลยพูดขึ้นมาคำนึงบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะพรถ้าแม่เราตายตอนเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันเราจะไม่ต้องจัดงานศพใหญ่แล้วก็แค่ห่อกับข้าวแล้วก็คนที่มางานศพก็ไม่เยอะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาต้อนรับแขกเยอะคือที่เราคุยกันกับพี่สาวนี่แม่ได้ยินตลอดนะคะคือใจเราสองคนเนี่ยวางได้แล้วทีนี้ตอนนั้นพรคิดเองนะคะว่าแม่คงแบบคงไม่กลัวแล้วอ่ะคือตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดีเหมือนกันพี่เราก็จัดงานศพง่ายๆนะพี่นะถ้าเกิดแม่ตายก็จัดประมาณนี้นะแล้วห่อกับข้าวก็ไปจ้างคนนี้ทำแล้วก็แพ็คแล้วก็จ่ายก็คือแจกพี่น้องไปกินที่บ้านแล้วก็เงินที่เราจะมาจัดงานศพเราก็ไม่ต้องจัดนะพี่นะแล้วก็ไปทำบุญที่วัดถวายวัดไปเลยโอเคไหมพี่สาวบอกโอเคนะแล้วก็คุยกันพอโอเคเสร็จนะคะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเห็นใจพี่สาวเราไม่ทุกข์แล้วนะคะใจเรามันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำได้แล้วเราก็บอกว่าโอเคแล้วก็เลยบอกพี่สาวว่าทำอย่างนี้นะพี่นะหายาหมองทีนี้เราก็จะมาบอกพี่ปรับสมดุลแม่แล้วทีนี้
หายาหม่องพี่สาวก็หายาหม่องไม่เจอไอ้พรยาหม่องไปไหนเออไม่มีไม่เป็นไรพี่มีอะไรอยู่แถวนั้นมั่งอ่ะทีนี้มีคํานึงนะคะที่พูดออกมาจากแม่นะคะเป็นเสียงแม่แม่บอกว่าน้ำมันเขียวไงลูกอยู่ในตะกร้าหมากแม่น่ะแม่กินหมากใช่ไหมคะแล้วนี้พรก็จะมีให้แม่ใส่น้ำมันเขียวใส่ตะกร้าหมากโอเคเอาน้ำมันเขียวมาพี่เหยาะใส่มือนะพรก็เปิดกล้องแล้วก็บอกพี่สาวเหยาะใส่มือแล้วก็ถูๆนะเหมือนที่เราเรียนมาแล้วก็เอาอังจมูกแม่อย่างนี้นะพี่นะทำอย่างนี้นะพี่สาวก็ทํานะก็ดูในกล้องแล้วก็บอกจากนั้นก็ไปกดจุดนะแม่ไอพี่จุดกดจุดหือหือกูใช่ไหมคะตรงมือเนี่ยแล้วก็ไปจุดกดจุดใต้จมูกนะพี่แล้วก็ไปจุดกดปุ่มใต้ฝ่าเท้า3 จุดพี่รอดถ้าไม่รอดก็ตายแค่นั้นแหละพี่ทีนี้เราก็บอกวิธีการยา9 ข้อพี่สาวใช่ไหมพี่สาวก็ทําใหญ่เลยนะแล้วทําไงต่อพ่อทําไงต่อพี่สาวก็เริ่มใจมาแล้วพี่กดไปเลยนะทั่วตัวแม่กดหัวกดอะไรมั่วไปเลยทีนี้แม่เริ่มบ้าเริ่มแบบว่าเริ่มมีกําลังกับเราแม่ก็บอกว่ากดหลังให้ด้วยแม่ก็บอกนวดหลังให้แม่น้ําแน่แม่ก็พูดภาษาอีสานเนาะจากที่แม่นอนแบบไม่มีแรงลุกนะคะแม่ก็เริ่มพลิกตัวได้ก็เริ่มยืดแข้งยืดขาให้พี่สาวแบบกดตัวให้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอไปสักระยะแม่ก็บอกพรก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่อาการดีขึ้นไหมแม่เป็นไงบ้างนะคะแม่ก็เริ่มคุยกับพรแล้วทีนี้เริ่มคุยกําลังใจกลับมาก็เลยบอกว่าแม่นอนนะยังไงถ้าพรุ่งนี้เราต้องเตรียมตัวให้แม่ย่างต่อนะคะทีนี้การบ้านในวันนี้นะคะพรก็จะขอสรุปสั้นๆก็คือว่ากิเลสตัวกังวลหวั่นไหวนะคะมันทําให้พรได้คิดก่อนนะทําให้พรกลัวแล้วมันทําให้กําลังพรเมื่อวานเนี่ยมันดึงกําลังพรไปเยอะมากเลยทําให้รู้สึกว่าเห็นกําลังที่มันหายไปอะค่ะแล้วทําให้กําลังใจเราไม่มีหลังจากที่เรามาเจอนะคะค้นให้เจอว่ากิเลสจริงๆอะเรากลัวอะไรเราทุกข์อะไรอะค่ะพอมันเจอตรงนั้นเสร็จแล้วก็ซัดนะคะก็คือสวนกิเลสเหมือนที่โรงเรียนของหนูท่านได้สอนนะคะครูได้สอนว่าสวนหมัดกิเลสมันไปเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้กลัวเธอนะเธออย่ามาทําให้ฉันกลัวอะไรอย่างเงี้ยพอหาต้นตอมันได้แล้วเราก็จะสามารถซัดกิเลสแล้วก็สยบมาได้ในที่สุดค่ะก็ขอโอกาสส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะครูค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะพรพี่นึกถึงคําสอนที่กล่าวถึงว่าถ้าไฟไหม้หัวไหม้ผ้าแล้วจะดับอะไรก่อนนะคะเราดับทุกข์ใจก่อนอย่างชัดเจนเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยพอเราเห็นความกลัวเราก็กลัวความตายเป็นการพูดคุยกันเรื่องความตายก่อนที่จะมาปรับสมดุลเลยนะคะแล้วก็คุยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะทั้งพรทั้งพี่สาวได้คุยกันแล้วเขาไม่ได้กลัวแค่ตรงนั้นนะคะแค่แม่ตายยังมีลามไปถึงว่าจะจัดงานศพอย่างไรเนี่ยยังไม่ปรับสมดุลนะคะคุยกันก่อนคุยล้างความกลัวก่อนนะคะจบละได้ไปถึงงานศพจบไปโดยที่ก็ดีเหมือนกันนะนะคะก็เป็นการคือคิดแล้วก็ปฏิบัติตามลำดับในการที่จะคือเป็นขั้นลำดับของการล้างความกลัวไปด้วยขณะเดียวกันก็คือปัญญาที่นี่เป็นปัญญาพาพ้นทุกข์ที่แบบที่เหมือนเป็นกิจกรรมการงานที่เราคุยกันอะใช่ไหมคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้นะมันอาจจะไปถึงตายก็ได้แล้วตายแล้วจะยังไงต่อเนี่ยแต่ท่านคิดไปยาวกว่าที่เราคิดเลยนะคะถ้าให้เราคิดเราจะคิดถึงว่าอ้อไม่ตายโอเคตาเรื่องของความตายเนี่ยเรายอมรับได้น่าจะหยุดที่ตรงนั้นแล้วก็มาปรับสมดุลไงคะในความคิดของเราแต่พอมาฟังพรพูดเนี่ยโอมีการดีลต่อไปถึงเรื่องของการจัดงานศพเลยพูดถึงข้าวกล่องเลยด้วยการอาหารงานศพเป็นอย่างไรนะคะลึกล้ำมากเราได้มาฟังได้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะเป็นการส่งการบ้านได้เห็นเรื่องของสูตรที่เราต้องใช้นะคะไฟไหม้หัวไหม้ผ้าเนี่ยดับทุกข์ใจก่อนแล้วจากนั้นก็มาดับทุกข์กายนะคะไฟไหม้ผ้าใช่ไหมไฟไหม้หัวใช่ไหมต้องทำอย่างไรนะคะแล้วมาปรับสมดุล
แล้วก็ลดทุกข์ได้ทั้งของพรเองของพี่สาวแล้วก็ของแม่ซึ่งเราไม่ได้ต้องไปปลอบแม่เลยนะคะนี่คือการคุยกันแบบไม่ใช่ว่าไม่ใช่การปลอบแบบที่เป็นเรื่องอย่ากลัวนะอย่ากลัวนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เป็นการพูดคุยกันด้วยสัมมาทิฏฐินะคะแล้วก็ให้สัมมาทิฏฐิต่อกันแล้วสุดท้ายก็ได้เรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นการบ้านที่ดีมากเลยค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะครูโอกาสได้ไหมคะพี่นิดหน่อยอาเจนค่ะค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องท่านค่ะเจริญธรรมอภรณ์พันธ์ค่ะโอ้โหสวนหมัดกิเลสพันเนาะ นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าฟังเหมือนกันเหมือนที่พี่นิดหน่อยพูดค่ะโอ้โหพอเห็นความกลัวเนี่ยสวนหมัดมันทันพอสวนหมัดมันทันเนี่ยเราก็เลยมีปัญญาคิดแม้วิกฤตเราสามารถพลิกเป็นโอกาสได้ว่าโอ้ตายช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันประหยัดเรียบง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นมีกิเลสเนี่ยมันจะกังวลไปหมดเห็นไหมที่อาจารย์สอนเราว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ล้างกิเลสไว้รอล้างกิเลสก่อนที่จะเข้าไปปรุงเหตุการณ์ปัญญาก็เลยแววไวสวนหมัดกิเลสออกพอสวนหมัดกิเลสออกไม่เป็นการเพิ่มอธิศีลเป็นการเพิ่มอธิศีลมันก็เลยรู้ว่าโอ้จิตของกิเลสคิดยังไงเราสวนหมัดมันยังไงเป็นการใช้อธิจิตบวกอธิปัญญาเข้าไปก็เลยมีปัญญาในการแก้เหตุการณ์ได้แม้เหตุการณ์จะยังไม่เกิดแต่เราสามารถโอ้เราเห็นประโยชน์ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ขอว่าเป็นแนวคิดที่เยี่ยมพี่น้องที่ฟังอยู่ว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะเอาอนุโมทนากับความเจริญของพี่พรค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะครูขอโอกาสค่ะอาเชิญค่ะถึงคิดถึงพระสูตรสูตรหนึ่งนะคะที่อาจารย์เคยมาเล่าตอนช่วงที่มีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือจะมีครอบครัวของพราหมณ์ที่พอลูกชายพราหมณ์เสียชีวิตแต่ละคนไม่เศร้าโศกเสียใจอะค่ะนั่นก็คือกระบวนการที่ก่อนที่จะได้มาอันนี้อาจารย์ก็แนะนําให้ถึงพระสูตรของอุปติสูตรมั้งคะที่ทุกวันพระสารีบุตรก็ถามว่ามีเรื่องอะไรที่เราไม่ยินดีอยู่ไหมคือทุกคนเนี่ยค่ะมีการที่เตรียมตัวทุกคนในครอบครัวน่ะได้คุยกันเรื่องนี้หรือว่ามีความคิดเรื่องนี้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะไม่งั้นเนี่ยพี่พรก็คงไม่สามารถที่จะสามารถสื่อสารกับพี่สาวหรือแม่อย่างนี้ได้แค่คิดถึงแบบว่ากับครอบครัวเราเนี่ยวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะพูดเรื่องอย่างนี้ได้ไหมเขาจะรับหรือไม่รับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยคือถ้ามันได้มีการทบทวนได้มีการที่คุยกันหรือว่าพิจารณาเรื่องความตายมาก่อนหน้านี้ค่ะเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวนะคะที่เราจะสามารถทำเรื่องที่ดูเหมือนฉุกเฉินแต่ทำแบบว่าเป็นปกติได้นะคะนะคะเพราะนั้นการฝึกวางใจในเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงครอบครัวแบบพี่พรแบบวันนี้ค่ะมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนะคะบางท่านก็พิจารณาเรื่องของมรณานุสติทุกวันนะคะมันถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ค่ะแล้วมันต้องไม่ได้ทำคนเดียวด้วยนะคะทำทั้งครอบครัวด้วยค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับต้นแบบดีๆแบบนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครูสาธุค่ะ